ก่อนจะไปรับฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องเราด้วยนะคะวันนี้เราจะขอหยิบยกเรื่องของวิบากกรรม3เรื่องมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยเรื่องแรกคือกินอาหารที่เขาถวายพระภิกษุตายไปเป็นเปรตเรื่องที่2เสียงร้องเหมือนหมูก่อนตายวิบากกรรมของพ่อค้าขายหมูและเรื่องที่3แม่ไก่ฟังธรรมได้เกิดเป็นธิดากษัตริย์โดยเราจะมาเริ่มเรื่องแรกกันคือเรื่องกินอาหารที่เขาถวายพระภิกษุตายไปเป็นเปรตสมัยอดีตพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระผุดสพุทธเจ้ากรรมกร3คนในสมัยนั้นได้ลักข้าวยาคูและอาหารต่างๆของผู้ที่ตั้งใจจะใส่บาตรพระภิกษุเพื่อนำไปให้บุตรของพวกเขากินคลายความหิวแต่พวกตนกลับกินเสียเองทำให้พระภิกษุไม่มีอาหารฉันเมื่อกรรมกรทั้ง3ตายไปเป็นเปรตเสพความหิวโหยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครั้งถึงสมัยพระกกุกสันทพุทธเจ้าพวกเปรตได้เข้าเฝ้าและทูลถามพระองค์ว่าพวกตนจะกินอาหารได้เมื่อไรพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าพวกท่านยังไม่สามารถกินอาหารได้ในสมัยของเราในการข้างหน้าพระโกนาคมณะพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนโลกขอให้พวกท่านทูลถามจากพระองค์เถิดครั้นถึงสมัยพระโกนาคมณะพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาเหล่าเปรตพากันเข้าเฝ้าทูลถามเรื่องเดิมพระองค์ตรัสตอบว่าพวกท่านยังไม่สามารถกินอาหารได้ในสมัยของเราในการข้างหน้าพระกัสสปะพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนโลกขอให้พวกท่านทูลถามจากพระองค์เถิดพอถึงสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าแล้วเหล่าเปรตพากันเข้าเฝ้าพระองค์และทูลถามเรื่องเดิมอีกครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกท่านยังไม่สามารถกินอาหารได้ในสมัยของเราแต่หลังจากสมัยของเราล่วงไปอันเป็นสมัยของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าญาติของพวกท่านจะเกิดเป็นพระราชามีนามว่าพิมพิสารและเขาจะถวายทานแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกท่านถึงจะกินอาหารได้หลังจากนั้นเหล่าเปรตตั้งตารอคอยการกลับชาติมาเกิดของญาติผู้นั้นจนกระทั่งพระสมณะโคดมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนโลกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมายังกรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายทานอย่างยิ่งใหญ่แด่พระพุทธองค์และพระสาวกทั้งหลายพร้อมทั้งถวายสวนไผ่พระเวรุวันเป็นอารามแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกพำนักปรากฏว่าค่ำคืนนั้นพระองค์ได้สดับเสียงประหลาดอันน่ากลัววันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารเสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างพระเวรุวันและทูลถามเรื่องเสียงประหลาดพระองค์ตรัสตอบว่าเมื่อสมัยอดีตพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระผุดสพุทธเจ้าญาติของท่านในชาตินั้นได้ลักกินอาหารที่คนตั้งใจถวายพระภิกษุเมื่อตายไปได้เกิดเป็นเปรตและได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความหิวโหยเที่ยวเข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าในอดีตมาหลายพระองค์ว่าเมื่อไรพวกข้าพเจ้าจะกินอาหารได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนตรัสตอบว่ายังไม่ถึงเวลาจนกว่าญาติจะกลับชาติมาเกิดในสมัยของตถาคตเสียงประหลาดนั้นคือเสียงเปรตผู้เป็นญาติของมหาบ่อพิษพวกเขารอผลทานที่พระองค์ทำมหาบ่อพิษต้องอุทิศให้พวกเขาด้วยพระเจ้าพิมพิสารทรงปิติและตรัสถามต่อไปว่าหม่อมฉันสามารถทำทานและอุทิศถึงพวกเขาได้หรือพระองค์พระบรมศาสดาตรัสตอบว่าได้มหาบ่อพิษจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสาวกรับทานที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานอันประณีตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสาวกแล้วได้ตรัสคำอุทิศบุญว่าขอข้าวและน้ำอันเป็นทิพย์นี้
จงสำเร็จแก่พวกเปรตเหล่านั้นด้วยผลบุญแห่งมหาทานนี้เถิดอาหารและน้ำได้เกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นแล้วจากนั้นเหล่าเปรตได้แสดงตนต่อหน้าพระพักพระเจ้าพิมพิสารในรูปลักษณ์ไร้เสื้อผ้าปกปิดกายพระราชาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เหล่าเปรตปรากฏกายต่อหม่อมฉันพวกเขาไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นเช่นนั้นเพราะมหาบพิตรมิได้ถวายผ้าพอรุ่งเช้าพระเจ้าพิมพิสารทรงจัดเตรียมผ้าจีวรถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายจากนั้นทรงอุทิศบุญนี้ให้พวกเปรตผ้าอาภรณ์ได้เกิดขึ้นแก่พวกเปรตแล้วเปรตได้ละจากเปรตวิสัยไปสู่คติภูมิต่อไปจะขอนำเสนอเรื่องที่สองว่าด้วยเรื่องเสียงร้องเหมือนหมูก่อนตายวิบากกรรมของพ่อค้าขายหมูครั้งพระบรมศาสดาประทับณพระเวรุวันวัดที่พระเจ้าพิมพิสารถวายไว้ในพระพุทธศาสนาพระองค์ตรัสถึงวิบากกรรมของพ่อค้าขายหมูที่มีชื่อว่าจุนทะสูกริกให้พระภิกษุทั้งหลายฟังว่ามีพ่อค้าขายหมูคนหนึ่งชื่อว่าจุนทะสูกริกเขายึดอาชีพขายหมูเลี้ยงชีพซึ่งเขาฆ่าหมูเหล่านั้นด้วยมือของเขาเองเริ่มจากทุบหมูทั้งเป็นด้วยค้อน4ครั้งแล้วทำการสังหารในรูปแบบต่างๆนานาอย่างสยดสยองเขาทำแบบนี้มาจนกระทั่งอายุ55ปีอาหารที่เขาเลี้ยงดูบุตรและภรรยาก็เป็นชิ้นเนื้อหมูที่แบ่งมาจากกองเนื้อหมูที่เขาแบ่งไว้ขายแม้เขาจะทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่กรุงราชคฤห์ดอกไม้สักกรรมหนึ่งก็ไม่มีข้าวหนึ่งทัพพีก็ไม่ปรากฏไม่เคยทำบุญสุนทานเลยวันวันอยู่กับการฆ่าหมูที่ตนเลี้ยงมากับมือนายจุนทะสูกริกล้มป่วยลงเขารู้สึกร้อนเหมือนตกนรกเขาทรมานมากและเขาก็ร้องเสียงเหมือนหมูและเดินคลานเหมือนหมูไปทั่วเรือนครอบครัวพยายามจับตัวเขาไว้แล้วเอามือปิดปากเขาเพราะเสียงร้องของนายจุนทะดังไปไกลถึง7เรือนทำให้เพื่อนบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวสุดท้ายไม่มีใครหยุดพฤติกรรมประหลาดของนายจุนทะได้ทำได้แต่ขังเขาไว้ในเรือนไม่ให้ออกไปไหนพอเข้าสู่วันที่8นายจุนทะก็สิ้นใจและไปเกิดชดใช้กรรมในอเวจีมหานรกทันทีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปิดท้ายเรื่องวิบากกรรมของพ่อค้าขายหมูผู้นี้ว่าเหตุที่เขาได้รับวิบากกรรมนี้เป็นเพราะเขาประมาทในการเป็นคฤหัสถ์เพิ่งสร้างกรรมชั่วตอนนี้นายจุนทะกลายเป็นผู้ที่เศร้าโศกที่สุดเพราะอกุศลกรรมที่เขาก่อไว้นั่นเองและเรื่องที่3แม่ไก่ฟังธรรมได้เกิดเป็นธิดากษัตริย์อย่าได้คิดว่าสัตว์เดรัจฉานไม่เข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเรื่องหนึ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าสัตว์สามารถฟังธรรมได้จริงคือเรื่องแม่ไก่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยพระสาวกทั้งหลายพระองค์ดำเนินผ่านเรือนแห่งหนึ่งซึ่งมีลูกหมูตัวเมียอยู่หน้าเรือนพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรลูกหมูตัวเมียตัวนั้นแล้วแย้มพระสวนพระอานนท์ทูลถามพระองค์ถึงสาเหตุที่แย้มพระสวนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าอานนท์เธอเห็นลูกหมูตัวเมียตัวนั้นไหมเห็นพระเจ้าค่ะพระอานนท์ตอบพระบรมศาสดาจึงตรัสถึงอดีตชาติของลูกหมูตัวเมียตัวนี้ให้พระอานนท์สดับว่าครั้งสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่ากะกุสันทะมีแม่ไก่ตัวหนึ่งได้ฟังธรรมที่พระภิกษุสาธยายเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนามาตลอดชีพเมื่อสิ้นบุญลงจิตที่เป็นกุศลจากการฟังธรรมทำให้แม่ไก่หลุดพ้นจากภพภูมิของเดรัจฉานเกิดเป็นพระธิดาของกษัตริย์
มีพระนามว่าเจ้าหญิงอุภรีแม่ไก่ฟังธรรมเรื่องวิปัสสนามาเมื่อในอดีตชาติทำให้เจ้าหญิงอุภรีพอระลึกชาติถึงการทำสมาธิได้เมื่อเจ้าหญิงทอดพระเนตรเห็นกลุ่มนอนที่อาศัยอยู่ในอาจมเจ้าหญิงเพ่งพระเนตรจนเกิดสมาธิจนเกิดปฐมฌานเมื่อเจ้าหญิงสิ้นพระชนลงจิตที่มีปฐมฌานส่งผลให้พระองค์อุบัติเป็นพรหมแต่แล้วพรหมก็เกิดสับสนในการเกิดคติทำให้จิตเสื่อมจากฌานแล้วลงมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือลูกหมูตัวเมียตัวนี้นั่นเองเหล่าพระภิกษุที่ติดตามพระพุทธเจ้ามาด้วยเกิดสลดและปลงว่าไม่มีสิ่งไหนคงทนและถาวรหลังจากลูกหมูตัวเมียตายก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏฏะจนกว่าจะสำเร็จอรหัตผล